คุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำทุกวันเที่ยงตรงและสองทุ่มกับซัดแชลแนลครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นเคล็ดลับในการใช้ Facebook ครับคุณผู้ชมฮะเ,เคยรู้สึกว่าเป๊ะเวลาเรา,วาเวลาที่เราจะโพสต์รูปอะไรสักรูปหนึ่งไปไหมครับเ mm. ช่นเราอยากจะโพสต์รูปอะไรไปสักรูปหนึ่งนะครับแล้วมันก็มีเพื่อนๆนของเราติดไปด้วยนะครับเช่น เอารูปไหนดีละ่ะสมมุติรูปนี้แล้วกันนะฮะเราอยากจะโพสต์รูปนี้ไปนะครับป๊าบเข้าไปนะฮะคุณผู้ชมฮะมันก็จะมีระบบการจดจําใบหน้าใช่ไหมครับอย่างมีรูปน้องๆพวกนี้ครับคุณผู้ชมเห็นไหมมันมีกรอบสี่เหลี่ยมเกิดขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับผมป๊าบเนี่ยกรอบสี่เหลี่ยมพวกนี้นี่เขาเรียกว่าไอ้เจ้าตัวโค้ ใบหน้านะฮะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าโปรแกรมจดจําใบหน้าครับหากสมมุติว่าน้องคนนี้นะฮะเขามีเป็นเพื่อนของผมนะครับสมมุติผมเขาชื่อเอแล้วกันนะครับเวลาที่เราโพสต์อะไรไปบางอย่างนะครับแล้วมันมีรูปเพื่อนของเราไปด้วยครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือไอ้เจ้าโปรแกรมจดจําใบหน้านี้นะครับมันจะทําการแท็กครับผมแท็กเพื่อนของเราไปเลยเช่นสมมุติคนนี้ชื่อ A มันก็จะแท็ก A ไปด้วยฮะคนนี้ชื่อ B ครับมันก็จะแท็ก B ไปด้วยครับผมซึ่งเจ้าโปรแกรม จดจำใบหน้าเนี่ยบางครั้งมันก็มีประโยชน์บางครั้งมันก็ไม่มีประโยชน์ครับผมมันเกิดการฮะมันเกิดการแท็กขึ้นมาเรียบร้อยเลยนะครับซึ่งตรงนี้ฮะมันก็จะบอกว่าเฮ้ แท็ก A แท็ก B ไปเรียบร้อยเลยซึ่งจริงๆบางครั้งเวลาเราโพสอะไรไปบางอยา่างเราก็ไม่ไม่ได้อยากจะแท็กเพื่อนเขาใช่ไหมครับให้มันเกิดความน่ารำคาญเกิดขึ้นกับเพื่อนใช่ไหมซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคุณผู้ชมว่าเพื่อนของเราเขาจะโอเคหรือเปล่ากับการแท็กของเราในทุกๆครั้งใช่ไหมครับคุณผู้ชมฮะคราวนี้ครับเรามาทําการปิดฮะปิดเจ้าปิดเจ้าตัวแท็กตัวนี้กันดีกว่าครับผมเพื่อความสุขของตัวเราและของเพื่อนของเราฮะคุณผู้ชมฮะอันดับ,รบ,รบแรกนะครับคุณผู้ ม,มาคลิกตรงขีด3มขีดที่อยู่มุมขวาด้านบนของโทรศัพท์มือถือคุณผู้ชมเลยนะครับตอนที่ใช้แอปพลิเคชัน a c e b o o k นะครับเมื่อคลิกตรงนี้เสร็จนะฮะคุณผู้ชมทําการเลื่อนขึ้นมาครับผมจากนั้นครับมาเลือกตรงการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้ครับเลือกป๊บเข้าไปนะครับและคุณผู้ชมมาเลือกตรงการตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมฮะการตั้งค่าตรงนี้เนาะคลิก ปาบเข้าไปนะครับแล้วคุณผู้ชมเลื่อนใช่ไหมนะรอแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่ฮะโอเคเลื่อนขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะครับนี่เลยฮะการจดจําใบหน้าครับเขาอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ฮะการจดจําใบหน้าเนาะเป็นซีเรียมอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาจะบอกว่าเลือกว่าจะให้เราจําคุณในรูปภาพและวิดีโอหรือไม่ครับผมเราก็มาจากการคลิกตรงนี้เลยครับผมซึ่งตรงนี้ฮะในส่วนตัวของผมเนาะผมคลิกคําว่าใช่ไว้เช่นภรรยาของผมหรือว่าเพื่อนของผมนะครับที่เป็น พื่อนใน f a c e b o o นะครับหากเขาโพสต์รูปที่มีรูปผมติดไปด้วยนะครับทุกๆครั้งมันก็จะแท็กเข้ามาสู่หน้า Facebook ของผมโดยอัตโนมัติทุกๆครั้งครับคราวนี้หากเราไม่ต้องการให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับเราก็มาคลิกตรงไอ้คำว่าใช่เนี่ยแหละครับผมคำว่าใช่ตรงนี้นะฮะนี่ตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมฮนะนี่ครับคำว่าใช่ตรงนี้เนาะพอเราคลิกป๊าเข้าไปนี่นะครับตรงนี้เราจะมีทางเลือกอยู่2ทางคือใช่และไม่ใช่ครับผมหมายความว่าหากเราคลิกคําว่าไม่ใช่นะฮะเราไม่ต้องการ การให้ Facebook จดจำใบหน้าของเราในรูปภาพและวิดีโออีกต่อไปครับหลังจากนี้หากเราคลิกคำว่าไม่ใช่นะฮะก็แปลว่าใครก็ตามที่โพสต์รูปของอเขาลงไปซึ่งบังเอิญมีหน้าผมติดไปด้วยนะครับมันก็จะไม่แท็กเข้ามาหาผมเลยโดยอัตโนมัติครับคุณผู้ชมฮะยกเว้นเขาต้องการแท็กขึ้นมาครับผมทีนี้เราก็หมดปัญหาในการที่เราจะโพสต์รูปของเราแล้วมีรูปหน้าเพื่อนติดมาด้วยแล้วไปแท็กเขาหรือเขาโพสต์รูปของเขาที่มีหน้าเราติดมาด้วยแล้วมาแทก เราก็จบปัญหาตรงนี้ไปได้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะเลือกใช้ได้ตามสะดวกฮะว่าจะ yes no okay หรือว่าเซมเซมก็จัดไปเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะหวังว่าแอปพลิเคชันเออไม่ใช่สิหวังว่าวิธีการนี้จะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับในการทําให้การใช้สื่อโซเชียลของคุณผู้ชมและเพื่อนคุณผู้ชมมีความสุขเพิ่มมากขึ้นครับอย่าลืมกดติดตามเซตชาแนลฮะพบกับสาระดีๆได้จากเราทุกวันเที่ยงตรงละสองทุม่มสำหรับวันนี้สวัสดีครับ